Good morning and sabadi from Seattle's Wat Mee Sai Lao Buddhist Temple. Today we're going to celebrate Lao New Year 2021 with the community. By the way, today I'm going to record this in stereo sound so that you can fully experience the different things that are happening here. There's birds chirping, there's going to be people talking, that sort of stuff. So I'm going to do that instead of using my external mic or recording in mono. All right, let's go inside. So there are signs here telling folks to wear a mask, and of course I'm wearing a mask. I'm gonna follow instructions. มีส้มผักเสี่ยนส้มผักกุ้งเคยกินบ่ส้มผักเสี่ยนส้มผักเสี่ยนเส้นข้าวเปียกโอ้เส้นข้าวเปียกก็มีข้าวเผือกข้าวเผือกก็มีโอ้ตบส่วนโอ้มาตะหลวงพระบางบ่นี่มาจะได้ก็ยังได้มาเอามาเอาเนาะทานกันหมดโอ้กวนสิเมืองนี่สิได้สิเป็นพระแดกที่อร่อยที่สุดคือแม่น้ำพระแดกเนาะอ๋อพระแดกอร่อย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 พระแดกขึ้นน้ำแม่ไปยืนอยู่พุ่นน่ะอ๋อโฆษณาโฆษณาสิออก YouTube ได้นี่โฆษณาสวยเอ้ากระแดกโอ้ยเจ้างามปะนี่โอ้ยเป็นอย่างงามงามปะนี่โอ้ยคนมาโดนให้โดนโดนบอกคนสาวโสดปลาแดกงามโอ้ที่นกปลาแดกนี่โสดขายเท่าไหร่นกปลาแดกนี่ขายเท่าไหร่พี่น้องยืน5 ดอนโอ้ราคานี่พอฟังไหวมะเขือมะเผ็ดก็มีข้าวคั่วข้าวคั่วโอ้ข้าวคั่วนี่บ่ได้คั่วเองอยู่บ้านซื้ออยู่นี่ก็ได้ง่ายทั้งโฆษณาทั้งซื้อเป็นบ่ต้องซื้อแล้วซื้อว่าสิเฮานี่ค่ะอย่างแน่นอนนี่ก็คล้ายๆกันโอ้มีหลายสิ่งหลายอย่างผักไม่แกงบองแกงปลาแดก โอ้อันนี้มันอย่างนี้เห็ดเหรอบ่อันนี้เป็นยาโอ้เป็นยาจ้าดีวาวานดีน่ะโอ้นี่แหนมเข่าไม่ได้แหนมโอ้มันก็ชอบแหนมเข้าตีนแห้งตีนแห้งตีนเนาะสมูกก็มีใส่โกกมีนังวัวอันนี้มันอย่างเนาะอันนี้สมูสมูแหนมแหนมวัวแหนมวัวเนาะโอเคผักเสียนอันนั้นผักขี้เล็ก This is from Laos, y'all. This is a pasang kit kacawa chang nai collard greens. Collard green. Pasang kit. I think this is collard greens in English. Okay. Oh, ani. Sutnyot la ni. Sai gok. Sai ua men ba. Sai ua. Sai ua. This is like a very popular Lao sausage, you guys. This is, if you go to a Lao restaurant or store, they'll tell you that that's the top seller. Nang ngua. So beef. Beef skin. Okay, cow skin, right? Okay, cow skin. There you go. Khob jai. Chu ko sana suai kon si mua mong chua si ve su su nam. Ani man jiao yang ni ma. เจ้าบองกับเจ้าปลาแดกอันนี้เจ้าบองอันนี้เจ้าปลองเจ้าคายแบบใดราคาแบบใดสิบดอนสิบดอนเนาะลูกซีนอ๋อลูกซีนลูกซีนน้อยบางง่ายๆโดยโดยอ๋อขอบใจโอ้นี่ผักแล่นี่สมปะน้อยสุปน้ำไม้น้ำผักอันนี้อันนั้นไข่ปลาสมไข่ปลาไข่ปลาโอเค Well, that was great checking out a couple of vendors. This is a small temple, so so there's not too many vendors. You might remember her from one of my videos. This is the lady that sells stuff by Othello. เป็นจังได๋ สบายดีบ่ แม่นแล้ว ทายยังแย่มื้อนี่ มีหลายเนาะข้าวคั่วแก้วบองข้าวคั่วบักพริกชิ้นแห้งน้ำปูน้ำปลา
อันนี้มันอันนี้มันป่าอย่างนี้ป่านิ่นเขาเอิ้นป่านเขาเอิ้นป่านิ่นป่านิ่นอันนี้มันป่าเขาเอิ้นปีลาเปียทลาเปียเนาะภาษาอังกฤษนั่นแหละโอ้อันป่านเขาเอิ้นป่านิ่นเจ้าเจ้าป่านิ่นอันนี้หัวเชียงไคเอาไปปลูกมันมีหากพร้อมน้องเมย์เอากระดาษมาใส่ก่อนมันมีหากไปปลูกก็ได้ไปปลูกก็ได้อันนี้อันปลูกก็ได้ทำต้องได้แช่น้ำอันนี้มันมีเหงามันหะนะผักต่างๆนี่เจ้าปลูกบ่แม่บ่ได้นั่นซื้อข้าเจ้าหมดมาจากแคลิฟอร์เนียมาจากแคลิฟอร์เนียเมืองเฮาบ่มีดอกบ่มีดอกเนาะแคลิฟอร์เนียแม่นแล้วมันแดดคือบ้านเฮาคือบ้านเฮาปลูกนั่นปลูกนี่ได้โอ้เจ้าอยู่ใช้คือบ่เห็นจักเทื่ออยู่ในนี่วะก็เห็นซะบ่ก็เห็นเจ้าตลอดฮะแม่นบ่โอ้ยขอโทษเด้อแม่ลืมบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเห็นเจ้าขายเครื่องอยู่หั่นโอเทลหั่นเด้มื้อนั้นค่อยกลับไปแว่นําเจ้าหลายเดือนแล้วล่ะโอ้ยขอโทษได้หลายแว่บ่เป็นหยังแม่ขอโทษได้หลายครับมันหลายคนบ่จื้อหลายแม่นแล้วหลายคนแท้ว่างแล้วนี่แม่ก็เฮ็ดบุญอยู่วัดใหญ่หั่นเฮ็ดบุญนําแม่นําพ่อโอ้เฮ็ดบุญนั่นน่ะบ่เฮ็ดบุญนําพ่อนําแม่นะโอ้เพราะว่ามันโควิดแล้วโอ้ยโทษเด้อแม่บ่ได้ใช้แม่บ่เป็นหยังไกลกันอันนั้นนี่ก็ว่าสิเมื่อไทยมันเขาเจ้าบ่เปิดอันยังมันบ่เปิดแต่ก็เลยเมื่อบ่ได้ไทยบ่ได้เปิดเถอะเนาะบ่เดือนใดปีใดสิคือเปิดไทยกับลาวนี่ฮะยังบ่ฮู้เถอะนั่นล่ะได้ยินว่าโควิดก็มีนัมเบอร์ขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวยากอีกแล้วเดี๋ยวนี้แต่ว่ามันยากแค่นั้นแม่นล่ะแม่ก็เลยเฮ็ดบุญอยู่วัดใหญ่หั่นว่างแล้วเจ้าขายเครื่องก็เป็นจังได๋พอได้บ่ขายอยู่ตะโลก็ไปพอมาอยู่ไปพอมาเนาะคนมันกลายไปกลายมานะแม่นล่ะมันโอเคอยู่แม่นมื้อนี้มาพี่คนมื้อนี้ตามที่กิ่งมื้อตามที่กิ่งแม่ว่าสิมาตอนแรกบัดนี้เพิ่นว่ามีตักบาตรพร้อมโอ้วันเสาร์กับวันอาทิตย์ก็เลยมาพี่ยี่หันมันก็โอเคอยู่ก็ได้ขายอยู่ขอเบิ่งผักอันนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ผักนี่แม่นผักผักขมอันนี้ผักขมผักขมมาจากเมืองลาวเฮาตัวนั่นผักขมนี่แซ่บด้วยเนาะใส่ออกบ่บ่ออมออมไว้นะออมไว้นะแล้วแต่แล้วมันแกอันนี้ผักสวนอันนี้ผักสวนท่านชมได้อ๋อมัดนึง3ดอนมัดละ3ดอนท่านชมได้มันจะละอันบ่คือกันตัวนึงมันบ่ท่านชมได้นะอันนี้มันผักบ้านเฮาเนี่ยท่านชมได้ภาษาอังกฤษว่าจังได๋นี่ชื่ออันคือนะมัสเตอร์มัสเตอร์แม่นแล้วเขาเอิ้นมัสเตอร์อ๋อมัสเตอร์บ้านเฮาเลยเอิ้นผักกาดผักกาดเป็นเขียวนะผักกาดนี่เฮ็ดส้มแซ่บแท้ส้มผักกาดอันนี้ภาษาอังกฤษมาสเตอร์เขาเอิ้นนะคือปลานิ่นเขาก็เอิ้นเยอะอันนั้นปีลาเปียทะลาเปียนั่นแหละท่านบ้านเฮาเอิ้นแม่นเอิ้นปลานิ่นอันนี้แม่นน่ะนะอันนี้สิ้นแห้งอันนี้ใส่บักพริกอันนี้บ่ได้ใส่บักพริกโอ้ตัวนี้สไปซี่มันมีอันน่ะหัวจีไข่มีผักเทียมนี่มันเผ็ดมันเผ็ดอ๋อตัวนี้บ่สไปซี่โอเคมีแก้วนั้นแก้วนี้แก้วบ่ได้ใส่เนื้ออันนี้บางคนเขาจะบ่มักเนื้ออันนี้มันแก้วบองแก้วบองใส่หนังงัวทรงสิเผ็ดดีเนาะเหลียวบ่มีเผ็ดหลายหนังงัวหนังงัวกันอันนี้แก้วปลาแดกกันแก้วปลาแดกอันนั้นคันอยู่คนเขมรเนาะช็อตฟิชคนเขมรก็ซื้อน้ําแม่ปลาฮอกแม่นล่ะคนเขมรก็ซื้อน้ําแม่หลายบ่อยู่โอ้หลายนี่เด้ปลาฮอกนี่เด้ปลาปลานี่ล่ะมาเฮ็ดนี่มาแล้วก็มาสมบดใส่บักพริกแป้งนัวไปยังๆอันนี้แหละตัวอย่างมันเขาเจ้าเพราะว่า example เขาเจ้าปลาคอหน้าบ้านเฮาเอิ้นปลาคอเจ้าๆอ๋ออันนี้แม่นหยังนี่กระตุกนี่คือว่าอันนี้แม่นผักอันซาลารีเพราะว่าใส่เผือใส่ยังหั่นนะเพราะว่าเขาเสร็จสำเร็จแล้วนั่นเหรออันนี้ข้าวคั่วข้าวคั่วผักเทียมเทียมอันนี้อยู่นี่เขาอยู่เมืองเฮาแล้วเขาเอิ้นกาเล็กเนาะนั่นเหรอนั่นเหรอบ้านเฮาเอิ้นผักบัวผักเทียมแม่ว่าสิเอากระตามาใส่นี่บ่เฮ็ดรถเฮ็ดเวียกรถเฮาอันเป็นมาให้เงาจะแม่หน่อยนึงซื้อดอกเอ้าขอบใจเด้อจะให้ก็ซะสุขดีปีใหม่แม่บ่ได้ใส่แมทมีอยู่ของบ่ได้ใส่สุขดีปีใหม่เด้อก็เลยเมียนนั่นนี่ก่อน Happy New Year โอเค Happy New Year โอเคบายเอาล่ะให้มายามนี่นี่ So for people who will sometimes ask me to speak loud in my videos
you're definitely getting it today. And if my Lao is a little rusty, which I'm certain it is, just please have patience. So there's a lot of things I can show you here. It's still early. It's 9:25. So people are still showing up, and it's a nice day today. It's, oh my goodness, I don't know how accurate it is. I'm sure it's accurate. 75 degrees? Can't be right. It's still morning time, but it is supposed to be in the 70s today, which is like 80s or 90s for Seattle, I think. Anyway, I'm gonna show you what else is here. When I'm just talking like this, I will shoot in 30 frames per second. So yeah, right now, see, it tells you in the upper right-hand corner. It's not right now, but yeah, I usually will shoot in 4K 30 frames per second, or 60 if I'm doing walking videos. So, how many monks reside here? And, total of four fully ordained monks and one novice. I'm a novice. You're a novice, novice monk? Yeah. How long have you been a monk? Almost a year and a half. Wow, that's quite a long time, huh? Yeah. What's it like being a monk? It's like being a normal person, but it's like being a normal person where you wear the robe. And, What do you like best about being a monk? To teach others compassion and mindfulness. Yeah. Wow, that's great. And how long do you envision yourself being a monk? I can't really tell. It can go each day by day. Each day, right? Day by day. Yeah, I like that. Yeah. Day by day is a great way to go about life. All right. Well, thank you for talking to me for a little bit. Yeah. I was just showing our monk here the camera that I'm using. So yeah. So the channel is Lao Ocean. It's LAO. No space. And space, ocean, just like body of water, Lao Ocean. It's kind of a play on words too. That's me. Oh. Hey, I got one new sub. And a notification too. Oh, awesome. Kopjai, thank you. This room here is, this is where a lot of the food preparation and other things happen. There's the kitchens in here. And this is the shelter in the back of the temple here, where a lot of events, including pageants and performances, happen each year. But because of the situation, that's not happening. But it's a space well used. I'm using it for storage currently. Let's see if there's any koi fish. Oh my goodness, there's a lot. There are a lot of koi fish in this pond. They have the net covering it to keep cats and maybe raccoons away. It's sad to see it like this, but it is what it is, you know. And here's where you wash the Buddha statues. Cups you can use to wash or cleanse the statues to welcome the new year.
And now we're just taking photos and I'm taking portraits for our beautiful, mostly female family members. And I'm using my professional camera, my phone. We're all using phones. 2011. Nobody uses a real camera anymore. So, he's taking a photo. Here's a couple of handsome gentlemen. even with the mask on, they're handsome. All right, I've been summoned to take photos and take some soap photos. Oh, yeah. Why don't you? Yeah, so check it out. All you do is like this. You can go in closer. Yeah. Is that recording? Yeah, it's recording right now. I'm going to take some portrait photos right now. Oh, they have those. All right. 1, 2, 3. Woo! Strike a pose. Mm. Putting on the walkway. Okay. Hold on. One more time. I gotta blur out the background. No. Action. Last one. We're now inside and it's a packed house here, sitting here right by the door. I actually just got done doing a live stream, so maybe at least one of you saw that, and if not, maybe I'll keep that video alive and not delete it. My second live stream ever. Just got done giving alms here. Pretty good turnout given the circumstance, given the situation. Pretty good amount of people turned up. Our volunteer, somebody, happy new year. Our volunteers here just got done bringing stuff inside. We'll find a plant. Pour out this water. Beautiful ceremony. That pretty much concludes that ceremony. Or this will, for me, once I do this. Go ahead and remove this now. On YouTube. On YouTube. You speak loud? That's about David. My wife here just gave me duties, or a duty, which is to carry this to the car. I watch these YouTube videos and I don't skip the ads. Yeah. So he can get money to get for it. Yeah, this funny. Is a good subscriber. I love this guy. He watches my videos, never comments, but also never skips the ads, which helps me with coffee money. You know, the more coffee I have, the more walking I can do, the more videos I can make. So appreciate that. Happy New Year. Thank you. Thank you for not skipping the ads. This guy's awesome. All right, we are out of here. Let me say bye to a few more people. See you guys later, all right? Happy New Year. Peace. All right, y'all. All right, Victor. Happy New Year, buddy. Look at how tall Victor is. All right, buddy. Bye-bye. Oh, everybody's so... All these kids are so tall. So all the steroids and the food that they eat. All right, everyone. Thank you so much for watching. This concludes today's episode on Laotian. Take care. We'll see you next time. Happy Lao New Year. Peace.